ารอังกฤษสั่งเจ้านครดูไบจ่าย 20,000 ล้านบาทอดีตพระชายายุติคดีหย่าร้างศาลอังกฤษสั่งวันที่21ธันวาคม CNN รายงานว่าศาลสหราชอาณาจักรมีคำสั่งให้เชคมูฮัมหมัดบินรอชิดอัลมักตูมเจ้าผู้ครองนครดูไบทรงจ่ายเงินแก่เจ้าหญิงฮายาบินอัลวุฒเซนอดีตพระชายาเป็นจำนวนมากกว่า500ล้านปอนด์ราว22,303 ล้านบาทนับเป็นการยุติคดีหย่าร้างครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยพิพากษาโดยศาลสหราชอาณาจักรตัวเลขเงินดังกล่าวจะครอบคลุมค่าถวายความปลอดภัยแด่เจ้าหญิงฮายาตลอดพระชนชีพตลอดจนค่าใช้จ่ายแด่พระธิดาและพระโอรสอย่างละหนึ่งองค์ได้แก่เจ้าหญิงอัลจาลีลาบินโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมักตูมพระชันษา14ปีและเจ้าชายซายเยดบินโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมักตูมพระชันษา9ปีด้วยการชำระเงินล่วงหน้า 251.5 ล้านปอนด์ราว 11,215 ล้านบาทที่ครบกำหนดชำระในอีก3เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ตามข้อตกลงการหย่าร้างดังกล่าวไม่มีตัวเลขตายตัวเนื่องจากศาลตัดสินว่าเชคโมฮัมเหม็ดควรทรงจ่ายค่าถวายความปลอดภัยรายปีแก่พระธิดาและพระโอรสตลอดพระชนชีพที่เหลือเช่นกันหรือจนกว่าที่ศาลจะมีคำสั่งเพิ่มเติมนายจัสติสมัวผู้พิพากษาระบุในคำพิพากษาที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าภัยคุกคามใหญ่ที่กำลังเผชิญกับเจ้าหญิงฮายาพระธิดาและพระโอรสมาจากพระองค์เชคเองไม่ใช่ปัจจัยภายนอกคำพิพากษาดังกล่าวอ้างถึงเชคโมฮัมเหม็ดข่มขู่เจ้าหญิงฮายารวมถึงสามารถสอดแนมเจ้าหญิงและผู้ติดตามโดยใช้ซอฟต์แวร์เพกาซัสซึ่งให้รัฐบาลต่างๆใช้งานเท่านั้นและข้อมูลข้างต้นปรากฏในเอกสารของศาลในเดือนตุลาคมส่วนรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับชีวิตสมรสมีการเปิดเผยในคำพิพากษารวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าหญิงฮายาจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย4คนเป็นเงิน 6.7 ล้านปอนด์ราว298ล้านบาทแลกกับการไม่ต้องถูกแฉว่าเจ้าหญิงฮายาทรงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าหน้าที่1ใน4คนนั้นรายละเอียดกรณีชู้สาวได้รับการพิจารณาศาลก่อนในคดีเดียวกันนี้รวมถึงข้อกล่าวหาจากเจ้าหญิงฮายาว่าทรงได้รับโทรศัพท์ขู่เข็นจากเชคโมฮัมเหม็ดถึงคดีชู้สาวในเวลานั้นซึ่งทำให้เจ้าหญิงฮายาทรงรู้สึกหวาดกลัวทั้งนี้ข้อตกลงการหย่าร้างดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการต่อสู้ยาวนานหลายปีระหว่างสองพระองค์ที่ทรงเหินห่างโดยศาลสูงสหราชอาณาจักรพิพากษาว่าเชคโมฮัมเหม็ดทรงอาศัยความมั่งคั่งมหาศาลอำนาจทางการเมืองและอิทธิพลระหว่างประเทศในพระองค์เพื่อพยายามกลั่นแกล้งและปิดปากเจ้าหญิงฮายาพระชันษา47ปีพระองค์นี้นอกจากนี้มีอีกคำพิพากษาในเดือนมีนาคม2563สรุปว่าเชคโมฮัมเหม็ดก่อนหน้านี้ทรงจัดการลักพาพระธิดา2พระองค์ได้แก่เจ้าหญิงแชมซ่าและเจ้าหญิงลาติฟาที่เมืองเคมบริดจ์ของอังกฤษกลับไปนครดูไบเมื่อปี2543แต่เชคโมฮัมเหม็ดทรงปฏิเสธข้อครหาดังกล่าวมาตลอดโบแวนด้าพาน้องมะลิไปไหว้พ่อปอพร้อมเยี่ยมคุณปู่คุณย่าที่จังหวัดบุรีรัมย์อบอุ่นน่ารักโบแวนด้าพาลูกสาวน้องมะลิไปไหว้พ่อปอพร้อมเยี่ยมคุณปู่คุณย่าที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังไม่ได้เจอกันนานถึง2ปีคุณแม่คนเก่งโบแวนด้าสาวงถือโอกาสในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีใหม่พาลูกสาวคนสวยน้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญไปไหว้ปอทฤษฎีคุณพ่อผู้ล่วงลับพร้อมกับเยี่ยมคุณปู่และคุณย่าที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังไม่ได้เจอกันนานถึง2ปีเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดงานนี้แม่โบเลยแชร์ภาพที่พาน้องมะลิ
ไปไหว้พ่อปอที่เจดีย์บรรจุอัฐิวัดทางธีรารามจังหวัดบุรีรัมย์ตามมาด้วยภาพสุดน่ารักอบอุ่นร่วมเฟรมพร้อมหน้าคุณปู่คุณย่าและหลานสาวสุดที่รักแปะแคปชั่นว่าเจอกันในรอบ2ปีกว่าวันแห่งรอยยิ้มของคุณปู่คุณย่าเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจจริงๆท่ามกลางที่จ่าที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรักทุกคนนะคะคุณปู่คุณย่าแม่โบน้องมะลิเห็นภาพนี้แล้วยิ้มทั้งน้ำตารูปนี้น้องมะลิเหมือนคุณย่ามากดีใจค่ะที่ได้เห็นภาพนี้อีกครั้งปู่กับย่าคงดีใจมากๆดีใจมากๆที่เห็นคุณโบและน้องมะลิมาบ้านคุณปู่คุณย่าและมาหาพ่อปอที่นี่และอื่นๆขอบคุณภาพไอจีแวนด้า29เหล่าหมาน้อยช่วยเด็กน้อยให้ความอบอุ่นข้ามคืนโดนทิ้งไว้กลางทุ่งอินเดียเหล่าหมาน้อยช่วยเด็กน้อยเดลีเมย์รายงานว่าทารกหญิงที่ถูกทอดทิ้งไว้กลางทุ่งเมืองจันทีคอนทางเหนือของอินเดียรอดชีวิตท่ามกลางความหนาวเย็นยามค่ำคืนมาได้เพราะได้รับความอบอุ่นจากเหล่าลูกสุนัขที่มานอนอยู่ข้างๆชาวบ้านได้ยินเสียงร้องของทารกและพบตัวที่กลางทุ่งหมู่บ้านสาริเท่าเขตลอมีในสภาพไม่มีเครื่องนุ่งห่มปกคลุมทั้งยังมีสายรกอยู่แต่ไม่มีบาดแผลใดๆขณะที่ลูกสุนัขหลายตัวนอนอยู่ข้างๆชาวบ้านคาดว่ามีแม่สุนัขพบทารกก่อนจึงพาลูกๆมานอนอยู่ด้วยมุนาลันปาเทลตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าชาวบ้านที่ออกไปทำงานประจำวันได้ยินเสียงเด็กร้องช่วง11โมงเช้าและเข้าไปพบว่าเด็กนอนอยู่ข้างๆลูกสุนัขเราแตกตื่นตกใจทำอะไรไม่ถูกและรีบแจ้งหน่วยอนามัยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมารับเด็กไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจดูอาการปาเทลกล่าวชาวบ้านอีกคนกล่าวว่าเป็นไปได้ว่าความอบอุ่นจากลูกหมาและแม่หมาจะทำให้เด็กยังมีชีวิตอยู่อุณหภูมิตอนดึกในหน้าหนาวแบบนี้ถือว่าเป็นโชคดีมากเช่นเดียวกับชาวบ้านที่ชื่อเปรมนาถกล่าวว่าการที่เด็กรอดมาได้เป็นเรื่องปาฏิหาริย์เพราะสุนัขจรจัดบางตัวก็อาจทำร้ายเด็กได้ต้องโทษผู้ปกครองของเด็กพวกเขาไม่ใช่พ่อแม่แล้วแต่เป็นอาชญากรดีนะที่เป็นปาฏิหาริย์แท้ๆที่พบทารกแรกเกิดรอดชีวิตจากหมาจรจัดมาได้เจ้าหน้าที่อนามัยตั้งชื่อเด็กหญิงว่าอากันกษาพร้อมติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อแจ้งไปยังตำรวจเพื่อสอบสวนต่อไปด้านกลุ่มคุ้มครองเด็กเดอะชายไลน์โปรเจกต์ติดตามเคสนี้แล้วเช่นกันตาฮี IBN มันซัวร์ SWUNS อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องสืบจากผ้าอนามัยจับแล้วสาว15ขุดดินฝังทารกทั้งเป็นก่อนหมาฮีโร่คุยช่วยชีวิตหมาท้องฮีโร่ลุยไฟเห่าเรียกเจ้านายช่วยชีวิต4คนไข้บ้านพักคนชรา